อุ้ยว่าไงคะคนดังเห็นใน TikTok คนดูเป็นแสนๆเลยนะเป็นมีมนะครั้งที่แล้วอ่ะคิดหนักเลยค่ะเออว่าวันนี้จะเล่นอะไรก็อยู่ที่คุณหญิงย่าค่ะว่าคุณหญิงย่าจะว่ายังไงเรื่องใน EP นี้เพราะครั้งที่แล้วเลื่อน TikTok คนดูคิมเป็นแสนโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆดูเพราะชอบใช่เอ๊โอ้โหแบบตำนานเลยนะวินาทีนั้นออกยากไปปะใครยังไม่ติดตาม TikTok เหมือนก่อนก็ไปติดตามกันได้นี่ฮะเกิดเข้าแบบเนียนๆมึงผ่านหมดเลยว่ะไอ้ควายมึงด้วยของมึงเนี่ยมันตกเคมีตัวนึงสาวเลยทั้งหน้าทำสีหน้าอย่างนี้อกหักชัวอกหักเหี้ยล่ะกูเพิ่งตกงานมาเนี่ยจากนี้จะไม่ได้เงินติวจากไอ้กังหันแล้วนะสายลมแกอยากมาเป็นพี่ติวให้เราไหมฮะย่าจ้างสายลมกับติวให้กังได้ไหมครับเพราะถ้ามีสายลมกังหันจะหมุนยังไงครับเออไม่ต่อเลยทำไมต้องให้สายลมมานอนค้างที่บ้านเราด้วยครับย่าย่าถามหน่อยนะที่ย่าให้หลานติวเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้ได้เกียรติดีๆมั้งครับไม่ใช่เพื่อที่จะให้หลานน่ะเป็นคนดีสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆไงทำไมครับก็หลานเคยบอกย่าว่าหลานน้อยใจที่พ่อเขาไม่เคยคาดหวังอะไรจากตัวหลานเลยอันนี้มันเป็นโอกาสที่ดีที่หลานจะพิสูจน์ตัวเองว่าถ้าหลานตั้งใจทำอะไรแล้วหลานทำได้ที่ย่าให้สายลมมาค้างที่บ้านเราเพื่อที่จะได้มีเวลาสำหรับที่จะติวให้หลานไงดีค่ะครับไม่ดีผมพอจะเข้าใจแล้วครับสายลมคงเป็นเพื่อนที่หลานรักมากๆเลยสินะหลานจึงได้ตั้งใจขนาดนี้เฮ้ยคุณย่าผมไม่ได้รักมันสักหน่อยครับเพื่ออะไรเกลียดมันจะตายนี่ให้คุกกี้ทำนายกันเมื่อหรอครับเนาะเหรอเฮ้ยเฮ้ยทำเชี่ยอะไรเนี่ยแล้วมึงเหมืออะไรของมึงเนี่ยฮะโอ้ห้องนอนฮะโหเตียงโคตรนุ่มอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก็ได้นอนลองกระโดดแล้วลงมานอนดูดิกระโดดเลยอืมอู้แกจำลองอะไรกันหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเด้งด้วยโหเด้งดีจังดีว่ะเด้งหยุดเดี๋ยวนี้ตอนตีมาเถอะอุ้ยตึกตึกเด้งเลยวันนี้ถอดแอปเปิลวอทออกเดี๋ยวมันแจ้งเตือนว่ามันจะเป็นแรงวันนี้มันเหมือนในฝันกูเลยเตียงนุ่มๆกับแอร์เย็นๆนะครับคนรู้ใจกูว่าถ้ามึงรู้ความลับอย่างห้องเนี้ยมึงอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะเว้ยความลับเลยวะเดี๋ยวนะมีประตูหนึ่งอย่าบอกนะว่าใช่ติดกับห้องกูมึงกลัวกูทำนายความเป็นส่วนตัวมึงนี่อ้าวกูแค่กลัวมึงรับไม่ได้เพราะนี่เป็นห้องน้ำกูแล้วกูจะเข้าเวลาไหนกูก็ต้องได้เข้าฮะอันนั้นแหละโอ้ยนึกว่าเขานอนห้องเดียวกันไอ้เฮียกั้งห้องน้ำเดียวกันใครไม่จะกล้าอาบน้ำวะก็รออาบพร้อมกันดิใครมันจะกล้าวะหมายถึงว่ากังหันนะจะกล้าไหมเออกูนี่กล้าอุ้ยซินโฟวัตโอ้ยเมี่ยงปลาเขาชอบไงขอบคุณครับกั้งไม่ได้อยากกินปลาใครเป็นคนสั่งเมนูนี้ครับอย่าสั่งเองแหละถือว่ามื้อนี้เลี้ยงต้อนรับส
สายลมเขาก็แล้วกันอุ้ยมันแบบกินให้อร่อยนะลูกขอบคุณครับคุณย่าจ้ะโอ้ยย่าดูดีจังเออไอ้ลมครับกระเป๋าที่ย่าฝากให้อ่ะเป็นไงบ้างใช้ดีมั้ยผังยังใช้ดีมากๆเลยครับย่าขนาดผมใส่ชีพไปเยอะมากๆยังใช้ได้ดีอยู่เลยครับขอบคุณนะครับคุณย่าไม่เป็นไรย่าฝากเองเลยนายของคุณนะครับย่าขอบคุณนะดิก็มันเสื้อเราเลยแหละตัดเสื้อมาปากย่าย่าเอาเสื้อกั้งไปไหมย่าไม่บอกกั้งเหรอครับไม่แหมมีอยู่นะจริงๆแค่ตัวเดียวเองย่าเห็นพับอยู่ในตู้ไปร้อยๆตัวเอามาตัวเดียวก็งบได้แต่กั้งชอบลายนี้เหรอครับชอบลายหรือชอบคนคุณพ่อสวัสดีครับนี่พี่ติดฟังฉันนะครับครับเห็นย่าบอกจะมาค้างที่นี่เพื่อติวยาวเลยเหรออย่าหักโหมมากนะโอ้ยแค่จันทร์ถึงศุกร์นั่นแหละเสาร์อาทิตย์ตัวให้เขาพักไม่ได้หักโหมอะไรเลยดีแล้วดีแล้วเรียนหนักมากเดี๋ยวเครียดตายพอดีใช่ไหมกั้งแต่พักเนี้ยกั้งก็ขยันมากเลยนะนี่ตั้งเป้าเอาไว้เลยว่าจะสอบเข้ามหาลัยรัฐได้ถึงกับให้แม่เนี่ยไปตามสายลมให้มาติวให้เลยนะไม่ใช่นะครับย่านะแค่ครูติวคนอื่นไม่มีครับผมก็เลยเรียกมันมาน้องๆนะน้องๆแล้วผมว่าเรากินกันดีกว่าเออๆแล้วๆไม่อร่อยครับย่าเอ้ยแต่กูมีลูกเสือไฟมากเลยนะเคยรู้ป่ะอู้มันต้องล้างจานเองแล้วเว้ยโคตรเหมือนจะหวานกูเลยดีแล้วที่มึงโอเคอ่ะกูจะได้สบายใจว่าแต่ที่นั่นมีห้องตู้ใส่ป่ะมึงลองไปเดินเล่นๆดูนะเผื่อมีอะไรน่าจริงปิดเฮียอะไรล่ะใช่ไหมล่ะเราคุยกันอุ้ยเอ้าเฮ้ยมองเหี้ยเนี่ยแอนแน่เฮ้ยน้องกูฟังมันอยู่เนี่ยเงียบๆสิมึงรบกวนคนเยี่ยวปากด้วยกูบอกแน่พวกกูจะเข้าเมื่อไหร่กูยังได้เข้าทำไมเดี๋ยวมึงเขยกูเขยเหี้ยอะไรกูไม่อยากรู้ให้หน่อยโอ้ยไม่เขินใช่ไหมผมไม่อยากดูแต่แต่เราอะไรอ่ะโอ้ยนั่งหันทำไมอ่ะไม่เขินไม่ดูให้เต็มตาเอากูไปแล้วกูไปแล้วเดี๋ยวอะไรปิดตาทำไมกูไม่อยากดูไม่เขินนี่อยากเรียกอาการคุณเขินไหมจะไปไม่ไปเฮ้ยครับกูจะอาบน้ำแล้วเดี๋ยวมึงจะอยู่กูถอดเฮ้ยกูไปไล่สัตว์ไปไล่กั้งไอ้เหี้ยอยากปลอมเป็นผู้ชายเข้าบ้านนี้จังเลยอ่ะสาวหาต้องเรียนให้เก่งนะจะได้ไปติวเขาอยากปลอมเป็นอะไรนะผู้ชายให้พูดใหม่อยากปลอมเป็นผู้ชายไม่ต้องปลอมจะปลอมทำไมเพิ่งเป็นอยู่แล้วเกียร์สิเมื่อกี้เสียดายมากเลยอะถ้าไม่อยากดูอะเรียกนี่ไปก็ได้อ้าวเขาแยกกันนอนเหรออ
ฮ้ยแอบไปดูตัวบีเลือกตัวคนให้ละหุยไปโรงเรียนด้วยกันเจอกันที่โรงเรียนนะไปไหนก็นั่งรถเมล์ไปโรงเรียนเพื่อหลังจากนี้ยากขึ้นไปกับกูเร็วดิไปโรงเรียนพร้อมกันว้ายคนอื่นก็เห็นหมดอ่ะสิเปิดกระจกด้วยนะเดี๋ยวคนไม่เห็นโบกมือได้ไหมล่ะชิดได้เลยครับชิดเลยครับชิดอีกครับเดี๋ยวแวะรับคนข้างทางอีกแวะแล้วทำไมรับกูไปด้วยขอยืมโทรศัพท์ไปดิกูเบื่อเพลงกูแล้วเอาไม่ให้มึงก็ใช้แอปอื่นดินี่มึงไม่รู้หรอวะว่าโทรศัพท์แต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเพลย์ลิสต์มันจะแตกต่างกันไปหรือว่ามันไม่รู้ไม่เอาเฮ้ยไอ้ไอ้กั้งไอ้ไอ้เกี่ยวกันนี่แม่ว้าวอันนี้เขินจริงนะก็จบแล้วอันนี้เขินจริงวะแกคุณฟังเพลงนี้ด้วยเหรอวะจุ๊บหัวเลยโคตรเพลงโปรดกูเลยเว้ยมึงอย่ามั่วอันนี้เพลงโปรดกูครับชอบของกูไม่ต้องนานเลยด้วยมั่วกูฟังก่อนมึงกูฟังก่อนมึงกูร้องได้ทุกคำเลยซุยมึงซุยฟังก่อนไหนมาดูมึงจะร้องได้กี่คำกูคอยดูจับตาดูอยู่กูก็จับตาดูเหมือนกันนี่จับตาเลยจับนี่เลยกูจับเลยเจออะไรแบบนี้คนที่ทำใจวันไว้ทุกครั้งที่เจอเป็นคู่เป็นคู่ทักทายจำได้แค่ยิ้มแล้วผ่านไปเก็บอาการยังเห็นแย่ก็ขับรถแล้วเป็นชิปเปอร์ลันล้นไปเจ๊พูดยังไงแต่ชอบอยู่ใกล้ๆแต่ฉันนั้นอธิบายไม่ค่อยเก่งคุยเพียงพอนะมาแล้วออดิโอมาแล้วออดิโอด้วยมีเพลงอยู่ปะคะเนี่ยวิ่งกอกปอกคอเฮ้ยโอ้ยถือของโดนแย่งพี่ติวไปยังไม่พอสปีดโบนแล้วต้องไปเห็นเขาจู่จี่กันอีกมันเจ็บจี๊ดเลิกแซวดิบินข้าวไหมแล้วพี่ติวสนใจบินข้าวด้วยกันปะเราเหรอเฮ้ยกั้งแดกข้าวกันไม่เป็นไรอ่ะแบกกันเลยก็ได้เฮ้ยมึงยืนทำอะไรคนเดียววะยืนเล่นไปข้าวกันหิวละมาเช้าไปแล้วเนี่ยไม่มีคนเลยโอเพนเฮาส์นี่น่าไปว่ะโอ้ววีนี้จะไปโอเพนเฮาส์เมื่อก่อนสนุกมากเลยนะตอนมาให้ยมแบบจะได้ไปโอเพนเฮาส์อ่ะจะได้ไปดูว่าพี่วิชาคนไหนจะเป็นพี่ในดวงใจของเราไม่ได้ไปดูคณะดูทำไมเวลาไปโอเพ่นเฮาส์เราไปทำอะไรดูผู้ชายคณะที่เรียนนี่ชิดซ้ายแล้วเราเลือกมหาลัยจากอะไรผู้ชายแล้วไปนอนบ้านไอ้กังเราไม่มีปัญหาอะไรใช่ปะถ้ามีบอกกูนะเว้ยไม่มีอะไรหรอกมึงย่าเขาก็ดูแลกูดีอยู่นะมึงกูได้ข่าวมาว่าจะมีครูฝึกสอนคนใหม่มาเป็นที่ปรึกษาห้องเราด้วยนะเว้ยพูดหน้าโอ้ฮักเลยเว้ยและเป็นศิษย์เก่าพวกเราแกแต่ที่สำคัญอีนิกมาป่ะเนี่ยฝึกในรุ่นเอามาแล้วคุณครูพอเป็นครูฝึกสอนทุกคนเงียบหุ้ยกล้องตัดแบบนี้
การเป็นศิษย์เก่าของที่นี่นั่นก็หมายความว่าเป็นรุ่นพี่ของพวกเธอทุกคนต่อจากนี้อาจารย์จะมาเป็นครูฝึกสอนแล้วก็เป็นพี่ปรึกษาพวกเธอทุกคนด้วยลืมเช็คหมึกบอกเลยนะว่าไม่ใจดีแน่มีใครสงสัยอะไรไหมอาจารย์เขียนว่าคือปากกาอาจารย์ไม่ติดค่ะโอ๊ยบ้าจริงไปหมดแล้วทั้งสมองฉันสงสัยอาจารย์หยิบมาผิดใจด้าโทษทีเฮ้ยอาจารย์อาจารย์ให้เล่นอะไรอ่ะนักเรียนไม่สนุกด้วยนะให้ถ่ายทำไมคนอ่านไม่ออกไม่สนุกด้วยกดรียังกดรียังกดรีเร็วกดรีเลยกดรีเป็นแบบติ๊กต็อกเกอร์บ้างอ่ะเอาเป็นว่าอาจารย์ชื่อนับดาวนะอ้อใครเป็นหัวหน้าห้องนี้คือนับดาวหนูค่ะเดี๋ยวแอดอาจารย์เข้าไลน์กลุ่มหน่อยโฮมรูมวันนี้อาจารย์จะส่ง Google Form ให้ทุกคนทำในแบบสอบถามหัวข้อคณะที่อยากเรียนส่งแล้วก็กดได้ค่ะพรุ่งนี้ตอนเช้าโอเคไหมGoogle Formที่สำคัญส่งปลดบล็อกอะในห้องนี้มีปากกาไว้บอร์ดอีกไหมหมดเลยมาดอาจารย์เมื่อกี้ใครมีบ้างความมันเก๊กขลุ่มมาแต่แรกมึงเขียนว่าอยากเข้าคณะอะไรเรื่องอะไรกูต้องบอกอ่ะอ่ะกูเตรียมชีพให้มึงแล้วเนี่ยรีบมันต่อได้หรอเฮ้ยแย่งแล้วแย่งแล้วเฮ้ยอู้เหี้ยเนี่ยเฮ้ยหมดกูจะดูเฮ้ยกูไม่ให้อุ้ยListen to my heartbeat รู้ยังยังไม่รู้อ่ะแย่งอีกกูก็แค่อยากรู้ว่ามึงอยากเข้าคณะอะไรอ่ะมึงบอกกูดีๆก็ได้กูอยากเข้าคณะวิศวะส่วนความฝันกูก็แค่ปนนี้ที่บ้านมึงไม่มีแบบความฝันว่าอยากเป็นนักร้องนักแสดงแบบนี้บ้างอ่ะโอ้ไม่มีแค่กูตื่นมาแต่ละวันแล้วกูไม่โดนกระทืบตายเนี่ยจะบุญชิบหายแล้วไอ้ความฝันที่มันยิ่งใหญ่แบบนั้นกูว่ามันเหมาะคนรวยๆแบบมึงนะลองไปตึกเจมดูก่อนเนี่ยจริงไงกูยังไม่มีความฝันเลยเลยบ้าจริงไงพี่มีความฝันกันหนูเสมอนะลูกไม่รู้ดิชีวิตกูเหมือนถูกขีดเส้นไว้หมดแล้วอ่ะว่ากูต้องแต่งงานกูต้องมีครอบครัวกูต้องรับช่วงต่อบริษัทจากพ่อกูมันเป็นแพทเทิร์นไว้หมดแล้วขนาดคณะที่กูอยากเข้ากูยังคิดไม่ออกเลยว่ากูยังอยากจะเข้าอะไรนมัสมาสวะเฮ้ยเฮ้ยแย่งอีกแย่งเอาเลยไปทำไมกูบอกไปแล้วไงอยากแย่งเลยสิเออเดี๋ยวกูติวเลยลูกได้อยากแย่งเขาครับเตรียมให้มึงเรียบร้อยแล้วอยากเร็วใช่ไหมอยากเฮ้ยไอ้กั้งไอ้กั้งตัวสัตว์ตัดกล้องแล้วเฮ้ยไอ้กั้งไหนโอเปร่านี้น่าไปว่ะลองไปไหมเหมือนจะมีคณะที่มึงสนใจไปทำเหี้ยเลยเลอะเทอะโอเปร่ากูให้เกียรติด้วยอยู่บ้านเล่นเกมดีกว่าดูอะไรกันอ่ะเฮ้ยแกสองคนสนใจว่าเป็นเท้าเหรอฉันกะจะไปเสาร์นี้เนี่ยเออดิพอดีเรากำลังหาข้อมูลอยู่พอดีอ่ะเอ้าแกสนใจเหรอเอ้าไหนมึงบอกขี้เกียจเนี่ยขี้เกียจเหี้ยเลยงานดีขนาดนี้กูจะพลาดได้ไงวะ
พิมฟ้าแกไปกับเรานะเอาดิตอนแรกนึกว่าต้องไปคนเดียวแล้วเนี่ยสายลมแกไปด้วยกันปะนี่ทำไมไปกันเยอะๆจะได้สนุกไปดูงานสนุกตรงไหนเอ้ยมันเป็นอินโทรเวิร์ตแหละมึงกลัวคนไม่ใช่เหรอจู่ๆกูไม่น่าคนเยอะนะเว้ยมึงไม่น่าไปหรอกกูอินโทรเวิร์ตเออใช่พอดีว่าเรามีอินโทรเวิร์ตอะแต่ว่างานดีขนาดนี้เนี่ยเราจะพลาดได้ยังไงยังเราไปนะอินโทรเวิร์ตไงเรียบร้อยเดี๋ยวกูจะหลบคนก็ได้คุณจะหลบไม่ให้โดนคนเลยสายลมจะไปเป็นก้านดูดีไปโอเปนทางนั้นแต่งหล่อนะต้องเลือกนานด้วยนะโหตื่นมาตั้งแต่10โมงกูถามจริงนะเนี่ยมึงไปโอเพนเฮาส์หรือไปเดทกับแฟนวะตั้งใจเลือกชิบหายอะไรของมึงเนี่ยนั่นนาทีกูจะออกไปข้างนอกเนี่ยดูดีป่ะวะแล้วตอนนั้นที่คนไข้ที่กูเคยดูแลซื้อเสื้อให้มึงกับกูมึงก็ไม่เอาเสียดายตัวนั้นมากนะใส่แล้วแม่งเละท่อหล่อเท่มึงอะไรกูแค่พูดเฉยๆมึงอย่าเพิ่งดูกูดิไม่ใช่กูถามว่าเสื้อตัวนั้นอยู่ไหนเอาให้หน่อยอ้อนวอนกูสิโอ้โหเฮ้ยเจอพี่สารวัตรไทยวิวู้ลอยนี่เลยบลาสเซ่ตัวดูดีจังใจในใจเฮ้ยจะก็ได้เป็นผัวนะมึงกูจะไม่ปล่อยเลยความในใจของฉันน่ากลัวมากทำไมพี่โป้งน่ากลัวขนาดนี้อยู่ในฝันไงมันฟุ้งไงอันนี้คือจินตนาการทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงไม่ได้คิดอยากจะได้ใครขนาดเลยน้องกิฟต์เธอไปไกลอยู่เหมือนกันนะวันนี้แต่งตัวดูดีจังนี่คือสิ่งที่ปกติป่ะวะแกเอ้าเดี๋ยวเขาไม่ได้ชอบเฮ้ยแต่เราไม่เคยเห็นแกใส่ชุดนี้นะไม่ได้ชอบเรานี่น้ำหอมกินใหม่ด้วยป่ะเนี่ยหอมจังจำกินน้ำหอมเดี๋ยวนะเฮ้ยมาสิสายลมเฮ้ยเขามีผูกกุญแจกันด้วยเหรอชนะอะไรวะเชี่ยคนเยอะจังวะอุ้ยคุณคุณมากเลยอุ้ยขอโทษค่ะเอ้าอุ้ยไม่เป็นไรค่ะคุณครูเอ้าคุณรับดาวมาทำอะไรที่นี่คะก็อาจารย์เรียนที่นี่นี่ก็มาช่วยงานในแง่ของรุ่นน้องนิดหน่อยอ่ะแล้วกุญแจนั่นเขาทำอะไรกันล่ะครับอ๋อก็มาหนังเกาหลีไงคือมีรุ่นพี่อ่ะเขาลือกันว่าถ้ากุญแจไปคล้องที่รั้วก็จะทำให้สอบติดยิ่งถ้ามาคล้องกับคนที่ชอบนะก็จะติดคู่กันไปเลยเนี่ยสโมเขาก็เลยเอากุญแจมาขายแบบนี้ทุกปีแหละเอาไหมสักอันนึงจะได้สอบติดที่นี่อุ้ยเอาไม่เอาขี้เกียจงั้นเดี๋ยวผมขอไปเดินดูต่อนะครับเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆให้นี่พาทัวร์ไหมยังพอมีเวลาก่อนที่จะไปไหนแนวอยู่นะเฮ้ยไม่เป็นไรครับพอดีผมเอาสิคะอาจารย์พวกหนูก็เดินไม่ค่อยถวนกันดีมากหัวหน้าห้องคือไม่ใช่อะไรนะเดินคนเดียวมันก็เหงาไงไปค่ะนำเลยค่ะอาจารย์ได้ตามมานะเร็วมาสิไปดิตรงวิศวะเขาจะมีร้านในตำนานเชื่อกันว่าถ้าใครสะดุดตรงเนี้ยก็จะมีแฟนเป็นเด็กวิศวะจริงเหรอคะอาจารย์เอาเลย
อาจารย์ครับไหนๆก็ถึงตึกวิศวะแล้วอ่ะพาสายลมไปหน่อยสิครับพาไปทัวร์เลยครับฮะเดี๋ยวกูสายลมชอบคณะนี้หรอใช่ครับอาจารย์เห็นมันบทประจำเลยนะครับว่ามันชอบวิศวะได้ดิอาจารย์มีเพื่อนเป็นเด็กวิศวะเต็มเลยนั่นแหละครับอาจารย์ฝากด้วยนะครับอ๋อแล้วพวกเธออ่ะคือพอดีผมกับพิมฟ้าไม่ได้สนใจคณะนี้ครับก็เลยกะจะไปดูคณะอื่นงั้นเดี๋ยวผมลานะครับงั้นเราไปกันไหมไปก็ได้ทางโน้นไม่ชอบพิมฟ้ามากเลยเดี๋ยววินก็บอกเลยคิดถูกแล้วนะที่อยากเรียนคณะวิศวะคณะนี้จบไปยังไงก็ได้เงินเดือนเยอะอยู่แล้วแน่ๆนี่แอบได้ยินมานะว่าบางคนอ่ะสตาร์ทเงินเดือนเกือบ 20,000 นะโอ้ 20,000 เลยหรือจริงๆถ้าสายลมอ่ะอยากจะไปสอบชิงทุนไปเรียนเมืองนอกอ่ะก็ได้นะยิ่งสายลมอยากได้เงินเยอะๆเพื่อที่จะไปช่วยทางบ้านปลดหนี้อยู่ด้วยนี่อาจารย์จำที่ผมสอบในแบบฟอร์มได้ด้วยเหรอครับเนี่ยเอ้าก็นี่อยากเป็นครูยังไงก็ต้องจำเรื่องของลูกศิษย์ทุกเรื่องได้อยู่แล้วเอาเป็นว่าถ้าสนใจขณะนี้จริงๆอ่ะเดี๋ยวจะพาไปเจอกับรุ่นพี่ของอาจารย์คนนึงเขาจบวิศวะอเมริกาอเมริกาเลยเหรอครับอย่างนี้ต้องพูดภาษาอังกฤษกับเขาไหมครับเนี่ยเฮ้ยไม่ขนาดนั้นวันนี้เขามาเป็นวิทยากรอยู่ที่นี่ด้วยนะลุ้นเลยได้ครับปอนหรือเปล่าปอนดังหรือดังใครเอาอะไรอ่ะอะไรกินกับมหาลัยถึงขั้นมันมีวิทย์ปะอะไรอ่ะแกเข้าคณะสิ่งแวดล้อมเหรอนายเห็นว่าวาดรูปก็คิดว่าอยากจะเข้าศิลปกรรมคนเราก็ชอบได้หลายอย่างปะฉันอยากดูแลธรรมชาติมากกว่าเวลาเห็นพี่เต้ยจะรีบไปทำรู้สึกโคตรเท่แล้วแกอยากเข้าคณะอะไรยังไม่รู้เลยอ่ะแต่ก็คงอยากเข้ามหาลัยนี้มั้งทำไมอ่ะเพราะเราอยากอยู่แบบน้องๆมาดูคณะสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับใช่ค่ะกะแล้วน่ารักมากกับน้องเนี่ยหมอคณะพี่มากเลยนะมาเดี๋ยวพี่พาไปเดินดูบูธว่าแต่น้องชื่ออะไรครับพิมฟ้าค่ะแหมไม่คุยอะไรเลยเลยจริงเลยพี่ชื่อเมฆเนี่ยแค่ชื่อเลยต้องเข้ากันขนาดนี้พี่ว่านะน้องต้องมาเข้าขนาดนี้แล้วแหละมามาเดี๋ยวพี่พาไปเดินดูบูธคณะของเราเนี่ยครับทุกปีนะจะต้องออกค่ายจิตอาสาแบบปลูกป่าเลปีละ2ครั้งกําเต็นซึ่งจัดสติดีเนี่ยพวกพี่อ่ะปลูกป่าไปกันปีละ200ต้นเลยนะครับครับส่วนข้างหลังเนี่ยจะเป็นภาพกิจกรรมที่พวกพี่เคยไปร่วมกันมานะครับก็เป็นกิจกรรมของคณะจิตอาสาอะไรประมาณนี้พี่ครับแล้วตัวนี้มันคือตัวอะไรอ๋อเอเบียดากอนเนี่ยเหรอพอดีรุ่นพี่ที่ค่ายอาสาพี่อ่ะเขาซื้อมาเลี้ยงจากฟาร์มแล้วเขาเลี้ยงไม่ไหวเขาก็เลยให้พวกพี่มาเลี้ยงแล้วพวกพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอามันมาเลี้ยงที่คณะนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นมาสคอตของคณะไปซะงั้นเลิศซื้อกันเลี้ยงแต่มีใครอยากลองอุ้มน้องไหมครับอุ้ยมันดูน่ากลัวค่ะพี่คงไม่น่ามีใครกล้าหรอกฉีดยาเหลวไม่กลับเชื่อพี่กล้าครับโอ้โหโชว์สาวว่ะจัดไปดิมาซ้ำเด้อย่ากินนะใจคือกลัวนะคิดบอกถึงถ้ามันตายน้องจะรู้สึกผิดมากกว่านี้จับมันค่ะน้องน่าเสียอยู่นะอุ้ยนั่นเล่นจริงอ่ะกลัวอีกัวน่าตบแก่ประมาณนี้ผมเหมือนเสื้อหน่อยครับเย้คือมันแต่งอย่างนี้เลยประมาณนี้ประมาณนี้เข้าไปก่อนโอ้ยโอ้ยแกอะไรเสื้อแกมันเลอะยุ้ยเลอะไหนลืมไปขวดล้อแรงมากเลยขี้ไม่เป็นเวลาขอโทษนะกูกล้าเราแต่มันกูเกินซะแล้วฉันไม่ดีชุดเปียกเอาปะไม่เอาอ
ระหว่างเรียนที่โน่นพี่ก็ทำงานพิเศษไปด้วยเลยมีเงินเก็บหลายแสนเลยตอนกลับมาไทยโอ้โหจริงเหรอครับแต่ถ้าอยู่ไทยไม่มีเลยนะเนี่ยเป็นไงเริ่มสนใจแล้วดีถ้าสนใจจริงๆนะให้พี่นิวคอสติวให้ได้คิดค่าติวถูกๆเลยจริงเหรอครับแต่ว่าติวโหดหน่อยนะเพราะว่าพี่เขาตอนที่สอบชิงทุนอ่ะอ่านหนังสือเป็นบ้าเป็นหลังเลยสายลมถ้าอยากจะไปเรียนต่อเมืองนอกจริงๆอ่ะอาจารย์ว่าสายลมไม่มีเวลาที่จะไปติวให้กังหันหรอกนี่แอบได้ข่าวมาว่าถึงกับต้องไปนอนค้างที่บ้านกังหันเลยนี่อาจารย์อาจารย์รู้เยอะมากถ้าให้อาจารย์แนะนำจริงๆนะอาจารย์ก็แบบนี้แหละอาจารย์ว่าสายลมควรที่จะติวเพื่ออนาคตของตัวเองมากกว่าอย่าให้คนอื่นมาฉุดรั้งอนาคตของตัวเองเลยแต่ให้พี่แนะนำไปติวให้กังหันฉุดรั้งไปเลยค่ะผัวเรารวยแต่เนี้ยได้ไหมได้เป็นเซสไม่เรียนนะทำไมผัวเลี้ยงแล้วถ้าผัวเลิกหาผัวใหม่และที่สำคัญต้องผัวรวยใช่ไหมอุ้ยวิดว่าเหมือนกันนี่มันก็ให้ช่องสิจะไม่ต้องทำงานเขาจะดีช่องตัดคลิปให้ด้วยนะแล้วก็ทัดนะกลับมาทำงานอย่าให้คนอื่นมาฉุดรั้งอนาคตของตัวเองเลยนี่ไม่ใช่อาจารย์นะตอบนะขอบคุณนะครับแต่จริงๆแล้วผมรับงานนี้เอาไว้แล้วอ่ะแล้วผมก็ตั้งใจไว้ด้วยว่าผมทำงานนี้ให้เต็มที่อ่ะครับยังไงเดี๋ยวผมจะเก็บกลับไปพิจารณานะครับจริงงั้นก็จริงในหัวคิดนี่เลยแสนเดียวเองเหรอกูติวกังหันโอ้โหชั่วโมงละ 3,000 งั้นก็ตามใจแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าเปลี่ยนใจเมื่อไหร่อ่ะก็บอกได้นะได้ครับไม่รู้เป็นมิจฉาชีพป่ะเนี่ยงั้นเดี๋ยวอาจารย์ขอสอบไปในแนวก่อนได้ครับอาจารย์ไม่เห็นโหดเลยใจดีแต่โหดแรกๆอาจารย์ยังต้องแนะแนวอยู่ครับเนี่ยอย่าให้หนูแนะนำเลยอุ้ยโอ้ยเสื้อของโอเพนฮาวโอเพนฮาร์ดเฮ้ยเสื้องานยิ่งกับมหาลัยถึงขั้นใส่เสื้อมอกแล้วเหรอเนี่ยอินไอ้เหี้ยแล้วเสื้อกูเปื้อนรุ่นพี่แล้วเสื้อเหี้ยนี่ไหมกูใส่อะเดือดใช่ไหมเดือดสวยกูว่าสวยอีสวยอ่ะรุ่นพี่ให้กูมา2ตัวงั้นมึงก็ใส่เองดิเฮ้ยใส่คู่ได้ดิกูชอบอยู่แล้วของฟรีเฮ้ยใส่เลยถ่ายรูปมึงถ่ายรูปเห็นไหมกูบอกแล้วเสื้อมันกว่าจะสวยมีคนมองไปดูในเพจมหาลัยเลยเดี๋ยวว่าเดิมอีกต้องมีคนเอาไปลงคิวบอยต้องจะกลับบ้านแล้วนะไม่ไหวแล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะกลับไปไหนพูดดูแค่ไม่กี่คณะเองไม่ใช่เหรอเดี๋ยวกูพาไปด้วยครบเลยไปไม่ไหวแล้วไหวไปเลยพิมฟ้าหายไปไหนเนี่ยอุ้ยปลูกผักเลยอ่ะอร่อยเนื้อเหรอได้กินได้ปะกินแล้วอร่อยเหรอพิมฟ้าเยอะไปอุ้ยยอมหมดอุ้ยถับปัดถับปัดเหมือนเอาเลทเลยเออแต่โอเพนเฮาส์ก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะเนาะก็สนุกนะต้องไปนะซ้ำผมว่าเจ๋งอย่างนั้นนะพวกมึงเนี่ยเหมือนแหละดูพูดว่าสิเนี่ยยิ้มเต็มสายลมไม่เก่งเอาได้ที่ไม่ถนัดลมก่อนคณะพยาบาลเหรอเอาได้ที่ถนัดลมตามนะคะแล้วก็ปากลมไปแผ่นจะไม่ออกแผ่นจะไม่ออกไม่มีสติค่ะไม่มีสติเฮ้ยมีใครคิดสปาร์คเลยอุ๊ยแน่นอกโอ้มันล้นใจมันล้นใจอ่ะเออแล้วนี่มึงเจอคณะที่สนใจยังมึงยังเลยวะก่อนที่มึงจะเจอคณะที่สนใจมึงหาพิมพ์ฟ้าก่อน
มาด้วยกันพิมพ์ฟ้าตกท่อไปแล้วมั้งเพื่อนหายคันน้ำไม่หายไปไหนหรอกไปไหนอ่ะไปตามหาพิมพ์ฟ้าเออน้องนี่มึงเจอคณะสนใจยังยังเลยว่ะกูแต่เพลินกับบูที่เขาให้เล่นอยู่อ่ะงั้นไปดูนิเทศไหมเปิดมึงสนใจแล้วค่อยตัดใจทีนึงมาพี่รออยู่นิเทศนุ๊ดตามมาโทษทีครับคุยอีกแล้วมึงเหรอรู้งี้เนี่ยน่าจะปาแรงกว่านี้วะโทษทีนะครับพอดีมันลั่นบอลบาสวะเล่นในที่เดียวเหรอเอ้ยน่ะอุ้ยโทษทีครับพอดีเตะลั่นวะตีนกูจะลั่นเหมือนกันไอ้สัตว์ไม่อะเฮ้ยเจนมีอะไรวะไม่เริ่มก่อนพี่ไม่ห่างเจนบ้างมันมีเรื่องเตียงตอนนี้เดี๋ยวมันไม่แข่งหรอกกูไม่รู้มันมีเรื่องอะไรมาก่อนนะแต่ปีนี้ปีสุดท้ายของกูแล้วกูอยากได้เหรียญทองเว้ยเข้าใจไหมเอาหน่ามึงเด็กมันก็เริ่มร้อนนิดหน่อยมาจับมือสงบสติกันซะแต่พี่เร็วหลังจบกีฬาสีอะพวกมึงจะไปมีเรื่องกันที่ไหนอะพวกกูไม่ห้ามหรอกห้องเดียวกันสีเดียวกันอย่าให้กีฬาสีจะไวๆว่ะเป็นครั้งแรกที่เห็นด้วยมึงอะไรอยู่วะเนี่ยโอ้โหคิดไปคิดมากูว่านิเทศนี่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะทำไมจับน้องตีไงรู้สึกว่ามันไม่ต้องเรียนเยอะแล้วก็ในกิจกรรมแบบนี้ตอนเรียนอ่ะสนุกเลยแต่วงการจริงๆแม่งไม่สนุกหรอกมึงก็รู้ว่าการแข่งขันมันโคตรสูงเลยแล้วถ้ามึงไม่รักจริงอ่ะอยู่วงการนี้โคตรยากมึงเชี่ยวชาญถูกไหมกูเคยฝันว่าอยากเข้าคณะนี้ไงกูเลยลองไปศึกษาดูว่าเงินเดือนมันได้เท่าไหร่แต่มันได้ไม่เท่าวิศวะกูเลยตัดสินใจเลิกวิศวะขอเสียงปรบมือให้กับรุ่นพี่จากวงโปรเมทเทอร์ใหญ่พิธีกรเล่นนะโอ้ยมันจริงจริงน้องๆเห็นพี่เล่นกันขนาดนี้แล้วพี่ก็อยากเห็นน้องๆได้ขึ้นมาเล่นบนเวทีนี้เหมือนกันน้องๆที่มาในโอเพนเฮาส์วันนี้มีใครอยากที่จะขึ้นมาร้องเพลงแล้วก็ขึ้นมาเล่นกีตาร์กันบ้างไหนยุบไปหน่อยเฮ้ยอย่าแย่งกันสิโอ้โหชูมันก็สูงๆเลยพี่อยากเห็นน้องๆแสดงเฮ้ยอ้าวน้องสุดหล่อคนนั้นโอ้โหขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยตามากนะเฮ้ยวันนี้เขาร้องให้แฟนทำหรือเปล่าอ่ะแกที่ใส่เสื้อผู้ว่าไปเห็นปะวันนี้จะมาแสดงความสามารถอะไรคะผมมาด้วยกันจ่อผมชื่อกั้งครับแต่ที่ผมขึ้นมาเนี่ยผมไม่ได้จะขึ้นมาโชว์ฮะผมอยากจะชวนเพื่อนผมคนนึงขึ้นมาร้องเพลงมันร้องเพลงเพราะมากแต่ที่มันไม่ได้โชว์ความสามารถเนี่ยก็เพราะว่ามันเอาเวลาไปแต่ติวหนังสือจนไม่มีใครได้เห็นมุมนี้ของมันเขาชื่อสายลมครับไม่ขึ้นไม่เอาไม่ขึ้นเร็วไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินขึ้นมาเลยเร็วเลยมีคนบิวแล้วเร็วคนมีปลายฟ้าเจ้าเลยสายลม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 เอาสายลมขึ้นมาเลยยิ้มน่ารักมากเลยเดี๋ยวพี่ๆขอมอบเวทีให้กับน้องๆสองคนนี้กันเลยดีกว่าขอเสียงปรบมือให้กับน้องสองคนอีกทีหน่อยเพลงคู่ละป้าปุ๊บ
ไหมเอาเอาไหมไปเลยแต่ขึ้นมาข้างนี้ต้องร้องแล้วร้องเพลงบนรถร้องเพลงอะไรเพลงบนรถไงเพลงโปรดมึงไงมึงจะไม่ร้องเหรอบนรถบนรถอ่ะแน่ใจอ่ะแล้วคนดูอยู่นี่เข้าไหมหรือเข้ามาฝันเหมือนจริงเว้ยฮะเจอไรแบบนี้คนที่ทำให้ใจวันไหวทุกครั้งที่เจออยากเข้าไปทักทายเอาดอกไม้ไปให้เขาเร็วได้แค่ยิ้มหรือผ่านไปเก็บอาการไม่ให้ใครรู้ความรู้สึกนั้นมันล้นใจใจทุกอย่างเองเราจะพูดไปไหนแต่ฉันนั้นอธิบายไม่ค่อยเก่งตั้งแต่เธอเข้ามาชีวิตก็เปลี่ยนจากโลกที่เคยเท่าๆตอนนี้แบบดูสดใสอยากจับมือเธอไปให้ไกลคงรับไม่ไหวถ้าวันนั้นจะต้องเสียเธอไปอยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆนั่งพิงกันทุกวันให้เหมือนวันวานแล้วเราจะผ่านจนเราไม่ยังเคยแค่ให้เธอนั่งซบตรงข้างกับคืนวันที่มันล่วงเลยผ่านขอมีเธออร่อยนะคุณเนี่ยต้องการอยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆนั่งกินกันทุกวันให้เหมือนเราแล้วเราจะผ่านจนเราไม่ยังเคยแค่มีเธอนั่งซอบที่ตรงข้างกับคืนวันที่มันล่วงเลยผ่านขอมีเธอชีวิตมีแฮมเลยอาจารย์จะดีดาจะดีดาจะดีดาจะดีเว้ยแต่คนนั้นก็เหมือนพี่เอ้าดาราสาววายทำไมมีเสียงลงตะปากเป็นไงพิมฟ้าเป็นไงโอ้ยนี่ Open House Open Her สวยเป็นฟ้า Open Your Eye Open The Door ไปเลยค่ะจะสวยนะเฮ้ยเขาก็เชียร์อยู่นะกูตื่นเต้นไม่หายเลยอย่าให้ยากอยู่ดีมันก็ล่างขึ้นไปเฉยเลยไม่กลับด้วยกันเครียดอยู่ทิ้งพิมฟ้าไปเลยเหรอฝันให้มึงไงอย่างน้อยมึงไม่ได้เรียนคณะนี้แต่ได้ขึ้นไปร้องเพลงอ่ะเล่นดีกว่าไหมดีก็ดีวะยังไงก็ขอบใจมึงนะนี่ก็ดูครบทุกคณะแล้วนะจะกลับบ้านเลยเปล่าเออก่อนกลับวันนี้ไปของเฮ้ยมึงซื้อมาตอนไหนเนี่ยตอนกูเดินกลับมารุ่นพี่แม่งเล้าหรือกูอ่ะกูเลยสอยแม่งมาสองอันเลยมึงเอาไปติดเผื่อติดที่นี่ขอบใจนะเราติดแก่ด้วยกันอันนี้คือฟิลแฟนมากเลยนะเข้ามาแบบเนี้ยนำฟันทาวเวอร์สรุปเขาไปคลองวิทวานหรือไปคลองมันเลือกคณะด้วยเหรอใช่ว่าอาจจะเป็นสี่คณะหรือเปล่าเนาะคันนี้เนาะไปตั้งแต่กลางวันแล้วค่ะอยู่ต่อทำไมเจอคณะที่อยากอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเจอคณะที่ชอบไม่ต้องมาเบียดเบียนคณะคนอื่นเปลืองที่นั่งคนอื่นค่ะคนที่ไม่รู้ว่าจะเข้าคณะอะไรมันลำบากนี่ว่าต้องอยู่ยันเย็นเนี่ยมันเพื่อหาสิ่งที่ชอบมันลำบากมากแต่หนูดูแล้วหนูไปได้แล้วค่ะหนูไม่ต้องอยู่
กลับบ้านทำไมให้อายบ้านนะน้องไม่ต้องกลับคืนมาขนาดไปยังไม่ลาเลยอ่ะมีหน้าไปกับหนุ่มเมืองหลวงอีกเขาไปคนเดียวเสียงอะไรดิดูดิคนที่รู้มันก็เตรียมพวงกุญแจมาเองหรอกอันนี้ก็คือหลายใจนะเตรียมให้ทั้งคู่อ่ะเราเลือกไม่ได้หรอลูกไม่ได้เขาจะไม่ติดเขาไม่ของเดี๋ยวกูมีธุระต้องทำเหรอกูลืมอ่ะวิ่งไม่ติดอันนี้เงินกลับเองก่อนได้ป่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูทำกลับเองก็ได้ได้นะงั้นเดี๋ยวกูไปเฮ้ยเดี๋ยวอะไรโชคดีนะทำดีมึงอะไรอ่ะทิ้งลูกเราไปเลยอย่างเงี้ยได้เหรอวะกังหันกังหันจะสองใจได้ปะกังหันมีพี่อยู่แล้วอ่ะตามไปดูแน่เลยคอยสับสนสีกุญแจเหมือนกันเขาไปคล้องแน่เลยแต่ไม่อยากให้ใครเห็นเงี้ยป่ะเขาคล้องตรงไหนเหรออุ้ยอุ้ยไปคล้องของปลายฟ้าอุ้ยแล้วเราลองดีไหนมึงบอกว่ามึงทำเพื่อกูไงอ่ะถ้ามึงไม่รู้จะทำเพื่อใครมึงทำเพื่อกูอ่ะของไม่ติดของเขาแรงว่ะเอาเราไม่อยู่เห็นไงฮะเอ้าฮะใครมาคองเอ้าฮะไว้ไว้ไอ้ปลายฟ้าชอบใส่ลมเหรอโดนจับได้ซะแล้วอุตส่าห์แกล้งเงียนกลับบ้านแล้วนะเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่พี่ฮ่าโอ้มายก็อดเดี๋ยวจะรันโรแมนแล้วไปซื้อกุญแจใหม่วายเลิศพีคมากคือไฟฟ้าชอบใส่ลมเหรอน่าจะอย่างนั้นนะแล้วคือแบบเป็นกุญแจที่มาจากข้างนอกอ่ะมันคือเตรียมมาจากบ้านอ่ะคือรู้อยู่แล้วว่าที่นี่มีความเชื่อเรื่องของกุญแจอ่ะตายแล้วคือเตรียมมาจากบ้านอ่ะโอ้ my god คนลุกเลยอ่ะมันชอบคอกันตอนไหนอ่ะอุ้ยไม่มีโมเมนต์เลยนะไม่เห็นเลยมันอาจจะเป็นแบบจริงๆที่อยากให้ติวให้หรือเปล่าตั้งแต่ตอนที่อยากให้ติวให้ก็น่าจะแบบมีกลิ่นพวกเราแค่ไม่สงสัยใช่เขาจะชวนสายลมทุกครั้งไปแต่บนปลายฟ้ามันไม่มีลมนะชั้นแอสเพอร์เพียมันไม่มีลมพัดใช่ปะไม่มีทางที่ปลายฟ้าจะมีฝ่ายลมอ่ะจริงแค่ชื่อก็อยู่ตำแหน่งสุดท้ายแล้วปลายมันไม่มีน่ามีนะถ้าเกิดเป็นกังหันมีฝ่ายลมอ่ะใช่ไหมเรามองกันตามความเป็นจริงเนาะเราแบบความเป็นจริงอันนี้เราไม่ได้แบบเราไม่ได้ไบแอสหรือว่าอะไรนะเรามองตามความเป็นจริงปลายฟ้านี่เพิ่งรู้เคยได้ยินคำนี้ปะตอนเรียนมัธยมอ่ะเดี๋ยวเข้ามหาลัยเธอก็ได้เจออะไรใหม่ๆใช่ไหมคิมไปเจอเลยเอาเป็นไงบ้างตอนนี้พี่ห้าไม่ชอบทำไมเขาตอบเร็วจังเลยทำไมอ่ะลูกก็ไม่สมหวังไม่ชอบชอบดูอะไรสมบัติหญิงย่าหญิงย่าช่วยลูกด้วยเออหรือว่าตอนนี้ไม่มีหญิงย่าจริงเห็นไหมไม่มีย่าอยู่ไม่ได้ย่าค่ะย่าหนูขอโทษย่าซื้อมหาลัยนี้ด้วยไม่ย่าซื้อกุญแจอะไรย่าเหมาเหมาแพงใช่เหมาเลยไม่ให้ใครคล้องให้ลูกเราคล้องอย่างเดียวเออมีแต่แม่กุญแจถ้ามีย่ากุญแจน่าจะสมบัติพี่อาเป็นไงบ้างอีพีห้าเออก็ชอบตอนท้ายนะรู้สึกว่าแบบมันพลิกล็อกดีอ่ะมันเกินจากที่เราคาดหวังไปถึงแม้ว่ามันเออถึงแม้ว่ามันอาจจะดาวลงหน่อยแต่ว่าก็ชอบแกไปชอบเขาตอนไหนวะไอ้ฟ้านี่คาดหวังอะไรพี่เนี้ยคาดหวังห้องน้ำที่ประตูเชื่อมกันซีนมันมีแค่นั้นเองหรอเดี๋ยวสิเขาเพิ่งเข้าไปอยู่เองมาทำไมมาหาอะไรจะเติวอยู่บ้านไม่ใช่เวลาขายของเราอยากกินนะคิวฮงที่ชั้นร้อนชิบหายแถวนี้มีร้านน้ำขายป่าวะน้องสองคนอ่ะจำหนึ่งสนใจถ่ายรูปกับพี่ไหมครับพอดีพี่ได้สปอนเซอร์มาเขาให้ถ่ายในหัวข้อดื่มธรรมดาแล้วไม่จำอ่ะน้องช่วยเป็นแบบพี่หน่อยดิดื่ม
ไม่เป็นไรดีกว่าพี่พอดีว่าเดี๋ยวได้ครับกำลังหิวน้ำพอดีเลยเฮ้ยจัดไปเลยน้องงั้นไปยืนที่แบ็กดรอปเลยครับจัดไปฮะจัดมาลุเอาจริงเหรอเออแล้วถ่ายยังไงอะคืองี้โจทย์มันคือให้เราสองคนนะโพสท่าคู่กันแล้วก็โพสท่าแปลกๆตอนดื่มถ้ารูปไหนโดนใจอ่ะได้รางวัลอย่างเงี้ยน้องรางวัลเท่าเลยเนี่ยเนี่ยแจ้งเลยเอ้ยหรือว่านี่ไม่กิจกรรมจริงแปลกยังไงดีวะน่าจะธรรมดาหนึ่งสองสามเอาโอเคนั่นแหละหนึ่งสองนั่นดีอุ้ยแอดโฆษณาต้องเข้าแล้วป่ะพี่ลงเพจป่ะคะอย่าไปเซฟขอบคุณมากครับน้องโอ้ขอบคุณครับถ้าลูกน้องได้รางวัลน่ะเดี๋ยวพี่แจ้งไปอีกทีนะครับได้ครับแจ้งไงไม่ได้เอาคอนแทคไปมีดีน่ากินเนาะน้ำน้ำใช่ไหมคนน่าเห็นไหมต้องมีลูกค้าถึงจะฟินเออลูกค้าเข้าหน่อยค่ะช่วยกินหน่อยดิช่วยเซนซีดีเขาหน่อยเถอะขมแล้วตอนนี้เรื่องอะไรอ่ะนิดนึงอย่าลีลานี้มึงไม่ได้กินเลยช่วยกูหน่อยนิดเดียวนิดเดียวนิดนึงนิดนึงนะนิดนึงนิดนึงโอ้ยตาโอ้ยกั้งไม่ได้แบบนี้ดีวะดื่มธรรมดาโลกไม่จำแถมช่วยประหยัดทรัพยากรโลกด้วยสายลมกูขอคุยด้วยหน่อยดิสายลมอ่ะเหรออาจารย์แนะนำให้เขาอ่ะกลับไปบ้านไปนอนพักเรียบร้อยแล้วไข้สูงขนาดเนี้ยยังจะมาเรียนอีกมึงจะกลับมากินอาหารโง่ๆที่บ้านหลังนี้ทำไมวะหรือว่ามึงทะเลาะกับไอ้กังเหมือนกูจำได้ลางๆว่ามีคนมาเช็ดตัวให้กูแล้วก็นั่งทำงานให้กูแค่อยากรู้ว่ามึงทำเพื่ออะไรวิแล้วเป็นซีชุดบอลนี่คุ้นๆนะก็ดีอยู่นะซีรีส์ฟินคุ้นๆอาทิตย์หน้าเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วอ๋อมันจะแบบคอนฟลิกต์ไงใช่เพื่อที่ทำให้เราแบบได้รู้จักกับความรักไม่โกรธกันค่ะเข้าใจได้สมเหตุสมผลซีรีส์น้ำดีนี่แบบนี้แหละของจริงที่เราต้องการแล้วเราอยากดูเป็นฟีลที่ตรงใจนี่ใช่ปะใช่เห็นไหมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับลากันไปก่อนทุกคนสวัสดีครับคุณครูแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ